สวัสดีครับพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอเสนอเมนูข้าวคุกกะปินะครับไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับมะม่วงนะครับเปรี้ยวซอยเรียบร้อยแล้วพริกสดซอยถั่วฝักยาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหอมแดงหรือหอมหัวใหญ่ก็ได้นะครับเนื้อหมูจะ3ชั้นก็ได้สันนอกก็ดีนะครับกุ้นเชียงหั่นเป็นชิ้นๆนะครับไข่ไก่นำไปทอดแล้วซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับน้ำเปล่าแล้วก็ซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะกะปินะครับ2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะและก็ซีอิ๊วดำนะครับ1ช้อนโต๊ะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเพื่อนเกี๊ยวไข่ครับขั้นตอนนี้ทำหมูหวานนะครับเพื่อกินกับข้าวคุกกะปินำหมูลงไปทอดเลยหมูก็จะใช้หมู3ชั้นนะครับหั่นเป็นลูกเต๋าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสี่เหลี่ยมผัดหมูให้สุกนะครับหมูสุกได้ที่ก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะครับซอสใส่ไปเลย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันนะครับให้หมูแตกมันนะครับแตกน้ำหวานหวานนะครับตามด้วยซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะนะครับจะเป็นหมูหวานที่เอาไปกินกับข้าวคุกกะปินั่นเองนะครับเพื่อนตามด้วยน้ำอุ่นนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับให้มีน้ำหน่อยแล้วก็เคี่ยวนะครับให้หมูลวนๆนะครับให้เหนียวๆนะครับเพื่อนหมูหวานก็ลวนได้ที่นะครับหืมเดือดกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนผัดข้าวนะครับเพื่อนนำกะปิลงไปผัดก่อนนะครับกะปิที่เราใช้ก็เป็นกะปิกระปุกนะครับผัดกะปิให้หอมอุ้งมาเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ตามด้วยข้าวนะครับเอาข้าวลงไปผัดเลยครับเพื่อนไม่ต้องตัวอะไรนะครับข้าวกะปิมีความเค็มอยู่ในตัวนะครับแล้วก็คลุกผัดให้เข้ากันนะครับให้ข้าวนั้นเป็นสีกะปิเลยนะครับผัดเสร็จนะครับสีอ่อนไปนิดนะครับกะปิมีน้อยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับหน้าตาของข้าวคุกกะปิน่ากินมากครับสูตรแม่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับเพื่อนอร่อยนี่ครับเพื่อนๆ อร่อยติดนวลแล้วครับเมนูนี้สุดยอด